กับพระคันตั้งใจฟังลูกที่คันให้ตั้งอย่าทำใจให้ต้องล่วงจิตใจของตนอย่าให้มันคิดไปอื่นจิตใจของใครก็ให้รู้อยู่กับตัวเดี๋ยวก็ให้นี่สัมปัสให้มีสติสัมปชัญญะสังรวมไว้เพื่อสังรวมด้วยสติคือความตั้งใจตั้งใจสังรวมไว้บ่ให้คิดไปอื่นถ้าคิดไปอื่นให้เราจิตใจฟุ้งซ่านถ้าจิตใจฟุ้งซ่านท่านเทวก็ว่าเอาภาสนาแตกหรือภาสนาเราไปร่องน้ำแม้ฝนหน้าใหญ่จะตกตลอดวันตลอดคืนก็ไม่มีน้ำขังพอพระพระนะร่องน้ำแตกรั่วมันก็รั่วไปหมดอันนี้มันละคิดใจพวกกุ้งสั่นคิดโน่นคิดนี่บ่มีคิดใจสงบฟังบ่ค่อยรู้เรื่องแม่รักพญาวสุสุสังละพระเตปัญญาถ้าพวกฟังด้วยความเขารบความมาฟังเขาว่าจิตใจนั่นเราฟังเพื่อเอาความรู้ฟังให้รักษาความรู้ให้รู้ยกตัวเราอย่าให้ความรู้มันสานออกไปนอกตัวเราถ้าความรู้มันคิดสานออกไปนอกตัวเราแล้วเรียกว่าจิตใจแตกจิตใจเราถ้าคิดแก่แต่คิดแก่เราแล้วก็ฟังเทศกระบวนในความเหมือนกับเราเอาภาสนาเทแตกเราไปร่องน้ำบ่มีน้ำขังไม่อยู่น้ำคือกันนั่นแหละ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมโนปุพังคะมาธัมมามโนเศรษฐามโนมายาติเตณโอกาสนี้การได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาจารย์ของพวกเราทั้งหลายตลอดทั้งเทวดามนุษย์ทั้งโลกเรียกว่าโลกทั้งสามพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเอกแต่พระองค์เดียวนั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงความไม่รู้ก็ไม่รู้เองไกลคือรู้เรื่องของมนุษย์คนเรานี่แหละเรียกว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างของวัตถะรู้ไม่ยอมจะติดภัยในโลกมนุษย์ทั้งโลกมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกพระพุทธเจ้าตรัสตรัสทั้งนั้นโลกทั้งสามใครๆที่มาใต้ถ้ำเลี่ยงศีลธรรมบุญคุณโทษพระพุทธเจ้าตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการพกปิดในคำสั่งสอนจะเรียกว่าเป็นศาสดา
เอกในโลกสัตตาแปลว่าผู้สอนมนุษย์โลกเทวโลกสอนได้ทั้งเทวดาและมนุษย์ตลอดถึงพรหม16ชั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านจัดเป็นพระธรรม3ประการปริยัติสัทธรรมนี่เป็นที่หนึ่งปฏิบัติสัทธรรมเป็นที่สองปฏิเวสสัทธรรมเป็นที่สามความว่าปริยัติสัทธรรมได้แก่แบบแผนตำนานหรือที่เรียกว่าพระไตรปิฎกจัดเป็นพระสูตร21,000พันธมขันจัดเป็นพระวินัยหรือพระอภิธรรม21,000พันธมขันจัดเป็นปรมัตถธรรม44,000พระธรรมขันธ์จะมีรวมเป็น84,000พระธรรมขันธ์นับว่ามากมายหลายก่ายกองยากผู้ที่จะศึกษาเล่าเรียนให้จบให้สิ้นได้อย่างว่าคณะสงฆ์เรียนกันอยู่สมัยปัจจุบันนี้เมื่อเรียนกันแล้วถึงกระดูกันสอบบรรดานักเรียนท่านจำแนกเรียกว่าพวกเขาเรียนใหม่เรียกว่าเรียนนักธรรมตรีนี่เป็นภาคต้นภาคที่สองสอบนักธรรมตรีได้แล้วสอบคะแนนความรู้ตรีได้แล้วพอเรียนภาคที่สองเรียกว่าเรียนนักธรรมโทจะสอบนักธรรมโทได้แล้ว พอเรียนต่อไปอีกเรียกว่าภาคที่สามคือนักธรรมเอกท่านสอบนักธรรมเอกได้คะแนนความรู้แล้ว โอเรียนแต่ก่อนเรียกว่าบาเรียนสามสอบบาเรียนสามคือสอบบาลีท่านได้แล้วก็สอบบาเรียนสี่บาเรียนห้าบาเรียนหกเป็นบาเรียนเจ็ดบาเรียนแปดเรียกว่ามหาสามประโยคสี่ประโยคห้าประโยคหกประโยคเจ็ดประโยคแปดประโยคเก้าประโยคก็ยังไม่สิ้นไม่สุดสมมติว่าเป็นบาเรียนเอกก็ยังไม่สิ้นไม่สุดคือเรียนการเรียนก็เรียนได้แต่ปริยัติธรรมคือเรียนตามแบบตามแผนตามตำนานพระไตรปิฎกก็เรียกว่าได้ภาคเดียวโลธรรมะภาคเดียวโลแต่ภาคปริยัติก็สอนได้แต่ภาคปริยัติถ้าอย่างพระเนนวัดว่าของเหล่านี้เรียกว่าเรียนภาคปฏิบัติจึงสอนธรรมะปฏิบัติได้พอเรียนภาคปฏิบัติก็ทะลุที่ปฏิบัติจึงสอนธรรมะปฏิบัติแก่ออกตนญาติโยมและพระภิกษุสามเณรตลอดถึงมีเขาเมซี่เหล่านี้ไปสอนธรรมปฏิบัติกันความว่าปฏิเวทที่สามได้แก่โคสังเลมรรคผลนิพพานเรียกว่าปฏิเวทเนี่ยจะเรียกว่านี่สัตว์ทั้งสาม1. ปริยัติสัทธรรม 2. ปฏิบัติสัทธรรม 3. ปฏิเวทสัทธรรมส่วนปริยัติสัทธรรมก็ได้แก่พระธรรมทั้งพระสูตรพระเวทธรรมรวมทั้ง84,000พระธรรมขันธ์แม้
ถึงมากจังนั้นถ้าก็ย่นลงเลยน้อยจะได้แปดหมื่นที่ท่านย่นลงเป็นสามคำนี่คงว่าพระพุทธเจ้าต้องสั่งสอนสามอย่างหนึ่งสอนให้ละกายทุจริตให้สังรวมรักษากายให้ทุจริตนี่เป็นข้อหนึ่งสองมีผู้เป็นธรรมปฏิบัติขอต้นเรียกว่าสังรวมกายให้ปฏิบัติรักกายทุจริตให้กายทุจริตสองให้ปฏิบัติละว่าจิตทุจริตให้ว่าจะทุจริตสามละมโนทุจริตคือใจปฏิบัติให้มโนคือใจทุจริตสมมุติว่าพวกเรานักปฏิบัติกัน ถ้าสังรวมกายกับวาจาด้วยศีลห้าหรือกุศลกรรมบทบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็เรียกว่าเป็นกายทุจริตเป็นกายทุจริตสามคือว่ากายเป็นบุญกายเป็นบุญนั่นเรียกว่ากายบริสุทธิ์คือไม่ทำบาปด้วยกายและวาจาเรียกว่ากายวาจาของหญิงและชายนั้นบริสุทธิ์เป็นคนดีเป็นบุญเป็นกุศลข้อสองสอนให้ละว่าจิตทุจริตสี่ให้ว่าจาทุจริตสี่ห้าที่สามให้ละใจทุจริตสามให้ปฏิบัติใจบริสุทธิ์สามมโนบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์สามอย่างหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์นับตั้งแต่แมลงวี่แมลงวันรีนยุงมดงามมดขั้นมดดำมดแดงเป็นต้นนี่เรียกได้ว่าร่างกายทุจริตสามเป็นกายทุจริตสามแล้วละปฏิเมื่อกายแล้ววาจาเมื่อกายทุจริตสามแล้วคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักการขโมยแล้วเว้นจากการเล่นลูกเขาเมียเขาหัวเขาได้แล้วเว้นได้แล้วลาดได้แล้วเรียกว่ากายทุจริตสามเป็นคนดีนี่กายบริสุทธิ์เป็นบุญเมื่อกายบริสุทธิ์แล้วก็ให้ปฏิบัติละว่าจะทุจริตสี่ว่าจะทุจริตสี่เรียกว่าการทำบาปด้วยว่าจะการกระทำบาปในว่าจะนั่นคือหนึ่งพูดปดหรือว่าพูดเท็จคำไม่จริงสองผู้ส่อเสียดยุกย่องให้เขาแตกเล่าจากกันสามพูดคำหยาบโดยอำนาจของความโกรธความเครียดถ้าจิตใจโกรธจิตใจเครียดถ้าเราเปล่งวาจาพูดออกไปถ้าเรียกวาจานั้นหยาบไม่บริสุทธิ์เป็นว่าจะทุจริตคือพูดเป็นบาปกระทำบาปหรือว่าจะถ้าเราละการพูดปดหรือลาพูดข้อไม่จริงเสียได้พูดในคำที่จริง
เรียกว่าเป็นวาจาสุจริตสีพอเล่าลาวาจาสุจริตสีได้ก็เป็นวาจาสุจริตสีแต่พูดว่าเป็นกุศลเป็นกุศลกรรมบทเกิดพอท่านใช้สามวาจาสีแล้วก็ปฏิบัติละมโนทุจริตสามเพราะว่ามโนทุจริตสามคือใจเป็นบาปหรือกระทำบาปด้วยใจสามอย่าง 1. ทำบาปโดยอำนาจของความโลภอยากได้ของเขามาเป็นของตน 2. โกรธเกลียดพยาบาทคิดปองไล่เขานี่เป็นข้อสองสามเห็นเพชรจากห้องธรรมนี่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นเพชรจากธรรมนอกคล้องธรรมข้อว่าเห็นเพชรจากธรรมนอกคล้องธรรมนั้นเห็นว่าท่านที่ให้แล้วไม่ให้ผลการให้ท่านไม่มีผลการบูชาจึงมีสักขาบูชาหรือมรรคาบูชาสัญญาบูชาเหล่านี้ไม่มีผลกรรมที่ทุกคนทำดีและชั่วไม่ให้ผลมารดาบิดาไม่มีคุณหรือว่าพ่อแม่ไม่มีคุณหรือว่าเสียแม่ไม่มีคุณแก่ตนโลกนี้ไม่มีโลกนาเส้นหน้ารกหรือสวรรค์ไม่มีสมณะในภาพโอต้องคือจอบปฏิบัติชอบปฏิบัติดีมาทำโลกนี้ให้แก่อยู่แก่แท้ตลอดโดยสติปัญญาตนเองแม่สอนผู้อื่นให้รู้ได้อยู่ในโลกนี้ไม่มีหรือสมัยปัจจุบันนี้เขาแจว่า มาผลไม่มีผู้ที่ได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกทาคาอานาคาอรหันต์ไม่มีอย่างนี้เรียกว่าเห็นเพชรจากธรรมนอกของธรรมแต่พูดง่ายๆสั้นๆคือไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมไม่เชื่อว่ากรรมเป็นของของตนไม่เชื่อว่ากรรมจำแนกบุคคลให้เป็นคนดีคนชั่วตาขาคาตาพ่อเจตคตาไม่เชื่อว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่าตัดสรุปจริงไม่เชื่อความตัดสรุปของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นมโนทุจริตสามคือบุคคลละบุคคลมโนทุจริตสามหนึ่งมโนก็คือใจพอใจโลภอยากได้ของเขาเพราะว่าใจโลภอยากได้ของเขาเมื่อโลภจะได้ของเขาแล้วไปสอโกงรกลักขโมยหลอกล่วงเอาของเขามาเป็นของตนอย่างนี้เรียกว่าโลภอยากได้ของเขามาเป็นของตนเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเรียกว่าการทำบาปเพื่อใจข้อมาหลอกหมายข้อว่าอยากได้ข้อว่าอยากได้หมายข้อว่าอยากได้ของ
ขาคนอื่นมาเป็นของตนถ้าเล่าอยากได้แล้วก็คิดทำมาหาเรื่องที่ในทั้งที่ซอกในลิจึงที่ปราศจากโทษไม่คิดที่ทำการที่เล่าทะเวงหานะทะเวงหาในทางที่ไม่คิดถึงธรรมและไม่คิดกฎหมายบ้านเมืองเราจะเร่งหาโดยความอยากอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เป็นบาปเป็นอกุศลแต่อีกนิ่งจะเรียกว่าโลภพ่อทำมานั่งไปในปัญโถความโลภจะได้อยากมีอยากล่ำอยากรวยนี้ท่านก็กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอันตรายแก่ศีลธรรมทั้งหลายที่ว่าความโลภอยากได้อยากมีเป็นอันตรายแก่ศีลธรรมทั้งหลายนี้คือมั่วเมาแต่ในความอยากได้อยากรวยในทั้งโลกไม่ได้คิดถึงว่าบาปบุญคุณโทษไม่ได้สนใจในศีลในธรรมนี่เป็นความโมเมาอยากได้อยากรวยอย่างนี้ก็เรียกว่าโลภโภคปริปันโถความโลภย่อมเป็นอันตรายแก่ศีลธรรมทั้งหลายคือให้ท่านทำบุญให้ท่านจะบริได้จากทรัพย์สมบัติทำบุญให้ท่านก็ไม่ได้แม้แต่เพียงว่าตักบาตรจังหันของเงินยานสมบัติของตนหมดไปจากตนเมื่อเจ้าบริจาคทรัพย์สมบัติทำบุญในท่านก็ไม่สามารถพอมัทธริยาข้อมตนีญาณมดจากอย่างนี้มันขาดทุนญาณมันมดมันขึ้นไปญาณมันขาดร้อยขาดพันขาดพันขาดแสนอันนี้เขาเรียกว่าโลภพ่อธรรมนั่งความโลภอยากได้อยากมีอยากรวยนี่จึงว่าเป็นอันตรายแก่ศีลธรรมทั้งหลายที่เป็นอันตรายก็เพราะว่า มั่วเมาไม่สามารถจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างนี้ไม่ได้และไม่สามารถจะทลายทรัพย์สมบัติทำบุญในท่านอย่างนี้ไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ให้ท่านไม่ได้ฟังมาฟังแค่ก็มาไม่ได้รักษาศีลก็เขาก็ไม่ได้แค่อย่าไปอันตรายพอรักษาไม่ได้มันก็ไปอันตรายอย่างพวกเราทั้งหลายอย่างน้อยอย่างหนุ่มเป็นนี่อย่างพระกันสนใจอยากรู้ศีลรู้ธรรมอยากรู้จักบาปบุญคุณและโทษอย่างนี้แล้วว่าจัดว่าเป็นคนดีแต่ในที่นี้จะอธิบายตามพุทธภาษิตที่ยกเป็นในเคสบทเบื้องต้นที่เคยแสดงมาแล้วเมื่อฟังแล้วก็ฟังอีกเพื่อจำได้แม้แต่บุคคลเลี้ยงนักศึกษาต่อปากกันขนาดสามข้อมสี่ข้อมเรียนเรียกตั้งทิศนาเชื่อเรื่องนี้ทิศนาเชื่อจะพูดจะมองถึกก็ยังจำไม่ได้เนี่ยของเราฟังแล้วก็ต้องฟังอีกตามรับพุทธภาษิตนั้นที่ว่ามาโน่พกฟังธรรมะธรรมามาโน่แต่ถามมาโน่มาญาติมาโน่ก็แปลความมาใจพุทธังธรรมะธรรมะท่านทั้งหลายมีใจเป็นประธานการทำบุญหรือทำบาปก็สำเร็จแล้วด้วยใจมาโนเศรษฐามาโนมายาแต่ก็ว่าท่านทั้งหลายทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นมีใจประเสริฐตกลงว่าจิตใจนี่ดีกว่าอะไรทั้งหมด
มบัติท่านสามมนุษย์สมบัติหมายสมบัติของมนุษย์ท่านสิ้นสวรรค์สมบัติหมายสมบัติของเทวดาท่านหมดพรหมสมบัติหมายสมบัติของพรหมนิพพานสมบัติหมายสมบัติของพระนิพพานผู้สำเร็จพระนิพพานสมบัติทั้งสามนี้ปราชญ์ทั้งหลายก็ยังกล่าวว่าไม่ประเสริฐเท่าใจใจนี้เป็นสิ่งประเสริฐกว่ามนุษย์สมบัติทั้งหมดกว่าสมบัติของเทวดาทั้งหมดกว่าสมบัติของพรหมทั้งหมดกว่าพวกนี้มีท่านสมบัติทั้งหมดเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสอย่างนี้ให้สมมติว่าให้นี่ก็ให้รู้คำว่าใจคำว่าใจแปลว่ากูรู้ความรู้สึกเลิกคิดนั่นแหละเรียกว่าใจสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกก็ไม่มีเลิกมีคิดเป็นอย่างพระพุทธโลกหรือโลกทุกอาตาโยตามตลาดซึ่งไม่มีคิดไม่ใจมันก็ไม่รู้ความว่ารู้ร้อนก็รู้ว่าร้อนหนาวก็รู้ว่าหนาวสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์รู้ดีรู้ชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของจิตใจเท่าไม่มีจิตมีใจนี่แท้แล้วก็เลยกลายเป็นของศูนย์ไม่มียังจะการทำไมไม่คิดไม่ใจสมมติว่าไม่มีความรู้จะได้ในโลกนี่สมมติว่าในโลกไม่มีความรู้ถ้าในโทษถึงจึงจะมีความรู้หนึ่งมนุษย์คนเราสองสัตว์เดรัจฉานในโลกนี้นี่เป็นสัตว์ที่มีความรู้คือรู้ร้อนรู้หนาวรู้ทุกข์รู้ทุกข์รู้นึกรู้คิดรู้อยากรู้หิวอย่างเรารู้กันอยู่นี่แหละรู้กันอยู่นี่แหละนี่เป็นความรู้ของมนุษย์คนเราอันนี้ความรู้ของเดรัจฉานธรรมชาติต่างให้รู้มาทำให้การรู้แต่เท่านั้นแต่ก็รู้จักร้อนรู้จักหนาวรู้จักอยากรู้จักหิวรู้จักรักรู้จักชังรู้คือกันไปล่ะรู้จักสืบพันธุ์แล้วนี่รู้คือกันต่อกันเวลาสามแต่ถึงมาแต่ไม่จักบาปไม่รู้จักบุญทันเวลาสามไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่รู้จักทุนไม่รู้จักโทษรู้จักแค่การพระมหาเลี้ยงสิรู้รับรู้นอนจะให้รู้นิสัยแต่คนนี้ไม่ได้นั่นถ้ามาธรรมชาติแต่งให้รู้เมื่อทำงานท่านเดรัจฉานแต่พวกเรานี่เพิ่มได้เพิ่มให้รู้วิเศษได้อย่างที่เล่าโลกกันอย่างพวกนักเรียนหรือพวกนักศึกษาตายทั้งตนตามความเป็นจริงรู้จิตใจตามความเป็นจริงความว่าโลกท่านหมายมนุษย์โลกมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกมีแม่โลกสัตว์แต่จักรวาลโลกหมายดินฟ้าอากาศเรียกว่าจักรวาลโลก
แต่โลกเรานั้นเป็นโลกที่สัตว์อาศัยแต่พุทธเจ้าเมื่อได้ว่านศาสนาเมื่อได้ว่านศาสนาให้แจ้งจักรวาลโลกดินฟ้าอากาศดวงเดือนดวงดาวว่างไว้เพื่อให้พวกเราศึกษาเราเรียนได้ยินได้ฟังแต่ว่าพวกเราเป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้ที่รับเรียนรับฟังเมื่อฟังก็ฟังเพื่อให้แจ้งบาปบุญคุณโทษนี่เองนี่แหละที่ว่ามีใจประเสริฐมโนเศรษฐามโนมายาเหตุนั้นถ้าถ้าว่าคิดใจไม่มีแต่เลยแล้วไม่มีความรู้สึกสมมุติว่าพวกเราในไม่มีความรู้สึกไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วแต่แล้วเรียกว่าสมมุติว่าไม่มีตนฉันไม่มีความรู้เพราะว่าตนไม่มียังอากาศไม่มีความรู้ก็จะไม่มีตนมีตัวเมื่อคนเราไม่มีตนมีตัวแล้วของของตัวหรือว่าของของเราจะมีได้อย่างไรแท้จริงครับสมบัติเข้าของเข้าเงื่อนหลักเลยหยดเราว่ามีตัวเราของของเราก็จะมีได้อย่างไรพอเราจะมีของของเราก็พอให้มีตัวของเราตัวเราก็ไม่กายกับใจนี่แหละเป็นตัวของเราถ้ามีแต่ใจว่ามีกายเพราะคนเรียกว่าผีถ้ามีแต่คิดใจถ้ามีร่างกายและมีคิดใจเป็นพาหนะเป็นพาหนะไปเขียนไว้ไปมาได้เดินช้าก็ได้เดินแล้วก็ได้พูดดีก็ได้พูดชั่วก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าตัวจริงหมายก็ว่าตัวเราถ้าไม่มีตัวเราของของเราก็ไม่ให้ถ้าต้องมัดเข้าของเข้าเงินเพียงพระเจ้าว่าใจเรานี่เป็นของประเสริฐเยอะมาคนมีลาภมียอดมีของเงินเข้ามามากก็เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐอันนี้อันไหนผ้ามีเสื้ออันไหนล่ะถ้ามีหลักถ้ามีหยดอันใดผ้าใดอันใดผ้ามีเช่นได้เงินได้ทองได้หลักได้หยดได้บ้านได้เลี้ยงได้ที่อยู่ดีกินดีอันใดผ้าใดอันใดผ้ามีก็แม้นจิตใจของเรานี่นะผ้าเราได้ผ้าเรามีมีเงินมีทองมีหลักมีหยดมีบ้านมีเลี้ยงอยู่ดีกินดีมึงดีถือดีไปดีมาดีก็เพราะนี่คิดนี่ใจพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนอย่างนี้ถูกไหมเทศแสดงอย่างนี้ดกคนเราโดยมากมัวเมาแต่ความอย่างใดอย่างนี้สมบัติภายนอกเรื่องจิตใจของตนบางที่ผู้มีทรัพย์สมบัตินับหลายร้อยล้านหรือพันล้านแล้วก็โม่เมาแต่ความมีทรัพย์มีสมบัตินี่ละนี่หยดไม่คิดว่าอันใดผ้าเราได้ผ้าเรามีเล่ห์บริสุทธิ์ทั้งใจเล่ห์ทำร้ายจิตใจของตนความว่าทำร้ายจิตใจของตนเรียกว่าการทำบาปความว่าการทำหนึ่งฆ่าสัตว์นับตั้งแต่มาแรงดีเมื่อแรงวันเล่นยุ่งหมดงานหมดค่ำหมดดำหมดแดงตลอดหมู่หมาใต้กายสั่งมาง้อควายเป็นต้นขึ้นไปนับแต่สัตว์ตัวเล็กที่สุดตลอดถึงตัวใหญ่ที่สุดสองขามวยของเขาสามเล่นลูกเล่นเมียเขาผัวเขาสี่ฝึกปดตัวเขาหาดื่มสุราเป็นคนขี้เมา
อันนี้เพื่อเรียกว่าพระธรรมบัพเป็นปัญจเวทีนะก่อนจึงเรียกว่ากายทุจริตสามหมายว่าฆ่าตัดด้วยกายขโมยของเขาด้วยกายเลียนลูกเลียนเมียเลียนพ่อเขาด้วยกายเป็นกายทุจริตเรียกว่าการทำบาปด้วยกายการทำบาปก็ย่อมจะขยันว่ามาแล้วหนึ่งพูดตดหรือว่าพูดแพ้ข้ามไม่จริงนี่เรียกว่าการทำบาปเผยว่าจะเป็นข้อที่หนึ่งสองพูดต่อเกียรติโยงให้เขาแตกเหล่าจากกันแม่เขา จงรักภักดีรักกันอยู่นับถือกันอยู่ต้องพอต้องหากันอยู่แล้วไปพูดต่อเกียรติโยงให้เขา แตกเหล่าจากกันให้เขาเกิดสั้นกันไม่สงข้อกันและกันเรียกว่าพูดต่อเสียกยุ่งยุ่งให้เขาแตกเหล่ากันนี่เป็นกระทำบาปด้วยว่าจะเป็นข้อสองข้อสามพูดข้ามหยาบเพราะว่าพูดข้ามหยาบถ้าเรียกว่านี่ความโกรธความเครียดเป็นเหตุถ้าเราโกรธเราเครียดให้ผู้ใดก็ตามถ้าแปลงว่าจะพูดไปแล้วว่าจะมาเป็นคำหยาบเป็นว่าจะหยาบถ้าไม่พูดได้ยินได้ฟังไม่ตั้มไม่หูไม่ตั้มไม่ใจแล้วก็ตัดร่อนความรักความนับถือกันถ้าพูดด้วยความโกรธความเครียดนี่เทวาตัดร่อนความรักมันกำจัดความรักความหักกันเพราะนั่นผัวและเมียก็จะได้ยาได้ผิงกันเป็นเวลานี้ข้อห้ามในยาได้ผิงกันก็เพราะว่าความโกรธความเครียดกันพูดกันด้วยความโกรธความเครียดนี่มันกันกำจัดความรักแม้รักกันจะพูดเรื่องความรักผัวรักเมียเมียรักผัวพยาว่าตั้นหานักลูกเหมือนกับเกลือกผูกคอตั้นหาหักหัวหักเนี่ยนี้เหนียนังกอปิดสอบตั้นหาหักเขาของเงินข้องนี้เหนียนังเอาปอกให้ตีนตั้นนังมัดเย็นวังโสมให้ขาไวให้พูดเย็นว่าสมัยก่อนเพื่อเรียกว่าผู้ใดเป็นมวยเหล่าอยู่ใต้กับตีนหัวฟางไว้เอาตีนเขาแล้วก็นี่เชียงรัดไว้นี่จะจังเชียบไม่ยังปอกไปเตตีนแต่เมื่อเวลาก้องโกรธบันดาลแล้วมันตันล่อนข้องหลักมันกันจากคนละหายไปหมดเลยแต่หัวโกรธให้เนี่ยเนี่ยจะนี่ก็กระทำจากข้องหลักของเนี่ยนั้นหมดสิ้นไปเลยถามเนี่ยโกรธเจ้าผัวมันจะกำจัดความรักของผัวเนี่ยหมดสิ้นไปเลยเป็นเหตุให้ดูให้ดาทะเลาะกันปฏิภาคด้วยความอยากให้นี่เรียกว่าข้ามอยากอันนี้นะว่าเป็นการเสียหายมากเพราะนั้นพระเจ้าจึงสั่งสอนขันธ์หน้าที่มันโกรธมันเครียดในคนเป็นมันโกรธมันเครียดในคนเป็นว่าจะพูดออกไปเห็นว่าธรรมของพลาวาสท่านที่แสดงไว้ที่ขอถนัดไม่มากขอที่หนึ่งสัจจะให้ชัดชื่อต่อกันในระหว่างผัวและเมียพี่และน้องให้ชัดชื่อต่อกันตลอดทั้งเกวียนบ้านร้านตลาดให้แสดงความสัตย์ซื่อต่อกันแต่ประสงค์ผัวกับเมียนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่รักษาให้ฉันซื่อต่อกันนี่เป็นข้อหนึ่งอย่านอกใจกันเพราะเลยเมียข้อสองถ้ามาให้คมเวลามันโกรธมันเครียดให้คมคิดใจไว้เวลามันจะพูดคำหยาบอยากรู้อยากลาอยากลาปฏิฆา
ความอยากพ่ายเหตุความไหวขันติเหตุอดทั้งอดทั้งคมขอสิให้รู้จักทำบุญให้ท่านแกญาติจกว่านี่พกคนขอและสมณาชีพภาพตามนี้ตามได้นี่เป็นขอที่ตีอันนี้เป็นผลให้ได้ทำสามขอบึงต้นนี่แต่ก่อนได้ขอที่นิ่งว่าทัศจะให้ชัดเจนต่อกันคือยังนอกใจกันเพราะว่านอกใจกันเนี่ยก็เป็น มากนี่เงินอย่างและอยากได้เนี่ยน้อยหรือนี่เนี่ยแล้วก็มาเที่ยวกลางคืนเที่ยวเล่นแต่เล่นสาวหรือพูดเป็นนักเล่นผู้หญิงได้หนึ่งแล้วความอยากได้สองได้สามต่อไปอันนี้คือว่าหัวนอกใจเนี่ยเรื่องเนี่ยนะไปแสดงความรักแก่ใครอื่นเล่นตู้จะผัวอันนี้คือว่านอกใจผัวอันนี้รุนแรงมากแต่เที่ยงเกิดสงสัยกันก็รู้สึกว่าเสียใจมากเพราะทุกอย่างหาสักเพื่อทะเลาะกันพ่อใจในโคคร่องของตนในโครักของตนว่าเนี่ยเสียใจกันจริงๆแล้วนี่เป็นขอเที่ยงนิ่งควรตั้งร่มรักษาถ้ารักษาขอนี้ได้ก็เที่ยวว่าได้ถ้ามาเป็นขอหนึ่งถ้ามาสำหรับปกครองเรียนอันนี้ถึงอย่างไรก็ตามธรรมดาหญิงก็รับร่องตนไม่ได้หรือผัวก็รับร่องตนไม่ได้เนี่ยการรับร่องไม่ได้คำว่ารับร่างว่าเราจะไม่พูดไม่ทำไม่เพี้ยใจผัวเราละคือรับประกันไม่ได้อย่างที่ยิ่งผู้ชายก็รับประกันตัวไม่ได้ว่าเราจะไม่ทำไม่เพี้ยใจเมียเราละเราจะไม่พูดให้เพี้ยใจเมียเราละเราจะทำให้ทุกข์ใจเมียเราทุกสิ่งทุกอย่างการพูดเราก็จะพูดให้ใจในทุกใจเนี่ยเราทุกสิ่งทุกอย่างต่างคนก็เราร่องกันไม่ได้เรื่องนั้นท่านจึงให้อภัยแก่กันและกันเวลาจะพูดขัดกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขันติให้อดข้อสองให้คงใจไว้สามารถจะรู้จักลาอย่าทะเลาะวิวาลาปฏิภาณความหยาบคายท่านจึงเรียกว่าธรรมะให้คงใจไว้อย่าพูดออกไปอย่าดูอย่าว่าอย่าด่าคำอย่าพ่ายปฏิภาคอย่าพ่ายให้ขันติให้ทั้งอดทั้งคมร่วมเป็นสองขอร่วมกันหนึ่งทัศจะทัศเสต่อกันขอบริสุทธิ์จากเนี่ยเนี่ยเราบริสุทธิ์จากหัวนี่ยังฟังง่ายขอสองรักษาตายก็ว่าจาคนกันติดเท็กกันก็เพราะว่าผิดด้วยว่าจาหรือผิดด้วยกายคือการกระทำกันงานต่างๆผิดกันยังให้ความโกรธความเกลียดมันอยู่ให้ทะเลาะวิวาทกันถ้าในถ้ำถ้ำคอนี้แล้วส่วนการให้ทั้งบุญในท่านต้องขอต้องหาเพื่อนถุงและลูกนอกนั้นเป็นผลพระพุทธเจ้าถึงท่าท่านทั้ง สามขอเบื้องต้นและสี่เบื้องปลายนี้มาทั้งของฆราวาสผู้คล่องเรียนถ้ามีทั้งใดอื่นดีก็ทั้งสามสี่ขอนี้แล้วขอเชิญไปถามสำนักระเบียนดูนี่ท่านละอาคาค่ายให้ไปถามสำนักนักปราชญ์ทั้งหลายระเบียนดูนี่ท่านไหนวิเศษไปก็ท่านสามคนนี้สำหรับท่านของปู่ของเรียนสมจริงเหมือนกันอันหนึ่งควรเป็นคติ
แต่ถึงอย่างไรที่ก่อนจะลืมเรื่องใจของตนที่ว่ามโนเศรษฐามโนมายาอย่าลืมจริงหรือไม่จริงฟังให้เข้าใจมโนกับแต่ข้อว่าใจยิ่งใช่เราก็มีจิตใจกันทุกคนข้อว่าจิตหรือข้อว่าใจนี่เป็นอันเดียวกันเมื่อฟังเข้าใจเรื่องใจก็เชื่อว่าเข้าใจเรื่องจิตสภาพจริงก็หมายความรู้นั่นแหละความว่าใจไหมความรู้นี่ความรู้นั่นแหละแจ้งรู้ซึ่งมีคิดคิดดีคิดชั่วเขาบอกมีความรู้จริยาที่มีคิดคิดนั่นเองมันยับเชื่อว่าคิดจริยาที่รู้ดีรู้ชั่วรู้ร้อนรู้หนาวเรียกว่ามโนอันนี้ล่ะเป็นประธานในตัวคนเราจังหวะทำทั้งหลายนี่ใจเป็นใหญ่นี่ใจเป็นประธานการทำบุญทำบาปทำดีทำโสดทำเด็ดตัวใจมโนเศรษฐามโนมายาจะมีใจประเสริฐถ้าในนี้เส้นไหนประเสริฐก็ใจลองคิดดูวันนี้ให้เหตุผลพอเล่าใจมีเงินความมีเงินมีท่องมีลาภมียศบ่แม่นนี่ด้วยความโง่แม่นบ่ล่ะบ่แม่นนี่ด้วยความโง่บ่แม่นนี่ด้วยความขี้เกียจมากง่ายมันนี่ด้วยความโลภความฉลาดนี่ด้วยความขยันมันเพียรความโลภความฉลาดนี่เป็นคุณสมบัติของจิตใจใช่ไหมทำไมนี่ความโลภแล้วจึงความฉลาดมันก็ไม่มีเงินจะง้อจะมีทรัพย์มีสมบัติมีลาภมียศก็จะเรื่องจิตใจของเราอย่าทำลายจิตใจของเราความว่างทำลายจิตใจของเราก็คือทำลายก็คือการกระทำบาปนั่นแหละยังแสดงมาแล้วทำบาปโดยกายและวาจาความว่ารักและศีลกับทั้งร่างกายกับวาจาเท่านี้แหละผิดคิดสิ่งผิดทำแต่เพียงนึกแน่ใจก็ไม่ผิดคิดทำดอกถ้าพูดดอกไปหรือกระทำลงไปจังผิดสิ่งผิดทำคนนี้อย่าพากันลืมมโนเศรษฐามโนมายาถึงเราจะไม่ทรัพย์สมบัติมากก็ว่าการทำบาปเรียกว่า ทำร้ายมโนภาพทำร้ายจิตโนภาพทำร้ายอำนาจความดีของตนทำร้ายอำนาจคุณสมบัติของจิตใจตนเรียกว่าการทำบาปคุณสมบัติของจิตใจหนึ่งจะพูดต่างๆเรียกว่าความรู้ความฉลาดความขยันมันเพียรฉันนับตามหลักธรรมหนึ่งศรัทธาความเชื่อว่าบุคคลศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพูดดีจริงดีพูดชั่วได้ชั่วนี่เรียกว่าศรัทธาความเชื่อเป็นคุณสมบัติของของจิตใจเรียกว่าท่านเรียกว่าเป็นกำลังใจเป็นใหญ่ในจิตใจเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนศรัทธาความเชื่อก็เป็นใหญ่ในความเชื่อสองวิริยะความเพียรความว่าเพียรคือเพียรละความชั่วก็คือความดีเพียรรักษากายวาจาของตนและวาจาที่ชั่วเนี่ยก็คือใจความดีเรียกสรุปไปแล้วว่าเพียรละความชั่วเพราะคุณความดีเรียกว่าวิริยะสองสติสามสติระลึกได้พอส
ตามไม้สติระลึกได้ว่านั่นผิดนี่ถูกนั่นดีนี่ชั่วการพูดและการกระทำระลึกได้เรียกว่าสติเป็นคุณสัมพันธ์ของจิตใจสีสมาธิจิตใจตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นอันเดียวจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่เป็นคนจิตใจลอยจิตใจนี่สติสัมปชัญญะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของจิตใจที่สี่หาปัญญารอบรู้หรือรู้จักบาปบุญคุณและโทษดีและชั่วผิดและถูกอันนี้เป็นคุณสมบัติของจิตใจเพราะว่าการทำบาปก็คือว่าทำลายคุณสมบัติของจิตใจทำลายความเสียความเหลี่ยมทำลายความเชื่อว่าท่านดีได้ดีท่านชั่วได้ชั่วมันก็ทำลายไปหมดเมื่อเห็นนี่ความเชื่อว่าท่านดีได้ดีท่านชั่วได้ชั่วไม่เชื่อซะแล้วไม่เชื่อท่านดีท่านชั่วเชื่อว่ามันชิบหายหรือมันเสียมันเสียไปด้วยการกระทำบาปความเสียนเชื่อว่าท่านดีได้ดีท่านชั่วได้ชั่วเวลาความเพียรและความชั่วพระคุณดีก็เกิดที่หน้าทิพย์หายไปด้วยการกระทำบาปแต่เตที่เลือดได้ว่านั่นดีนี่ชั่วก็เสียเสียไปด้วยการกระทำบาปสมาธิความตั้งใจมันนี่สติสัตนี่สติสัมปชัญญะเป็นคุณสมบัติของจิตกายก็ถูกทำลายไปด้วยการกระทำบาปปัญญาความรู้จักบาปบุญคุณโทษก็ถูกทำลายไปโดยการทำบาปการกระทำก็จะลืมสินห้าและกุศลกรรมสินห้าและอกุศลกรรมบทสิบประการนั่นแหละเรียกว่าเป็นจังจังเรียกว่าอกุศลเมื่อเห็นนั่นเมื่อบุคคลไม่รักษาศีลเสียว่าไม่รักษาอะไรจะขันเมื่อมาถึงจริงๆในแก้อันใดเห็นถึงจริงๆที่พระเจ้ามันยัดมันยัดเรียกว่าสิงพระพุทธบัญญัติแปลว่าพระพุทธเจ้าตั้งขึ้นเพราะว่าบัญญัติการบัญญัติของนี่อยู่เช่นอย่างว่าถ้าเทียบอันสมุกรรมบัญญัติจะเทียบอธิบายสมุกรรมบัญญัติเทียบกันให้ฟังเสร็จแล้วเรียกกันว่าผมพระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าเกศาเกศาจะเลยแปลว่าผมเราเรียกกันว่าขนผู้นึงพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าโลมาจึงได้แปลเป็นภาษาเล่าเรียกว่าขนโลมาจึงได้แปลว่าขนเราเรียกกันว่าเล็บพระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าหน้าขาจึงได้แปลว่าเล็บเราเรียกกันว่าฟันหรือแขวได้มาคันภาษาถ้ำเรียกว่าฟันมันพุทธกับยาเรียกว่าฟันจังไรแต่ว่าท่านพุทธจังยาเรียกว่าท่านตาท่านตาจังไรแต่ว่าฟันมีบัญญัติแต่ว่าท่านตาฟันของเราแต่ว่าท่านตาจังไรแต่ว่าฟันหรือแต่ว่าแขวสมมติว่าหนังพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าตาโจนั่นแหละแปลว่าหนังนี่แหละสมมุติก็สมมุติของนี่อยู่สมมุติว่าผมผมกับนี่จริงๆสมมุติว่าขนขนกับนี่จริงๆสมมุติว่าเล็บเล็บติ่งเล็บมือกับนี่จริงๆสมมุติว่าขนขนกับนี่จริงๆสมมุติว่าฟันฟันกับนี่จริงๆสมมุติว่าหนังหนังกับนี่จริงๆพุทธเจ้ามายัดว่าสินสินกันนี่จริงๆข้อว่าสินนั้นถ้าหมายคิดใจเป็นสินในบาลีว่าเจตนาหังจิตเขาเวสีลังวัฏามิโดยก่อนภิกษุทั้งหลาย
พี่น้องเราเรียกว่าศีลศีลนี้ศีลห้าหรือศีลแปดเป็นต้นนี้เล่าหมายเจตนาเครื่องงดเว้นจากการกระทำบาปเป็นศีลตัวศีลที่จริงก็ได้แก่จิตใจคือผู้รู้ตัวศีลจริงๆในร่างผากจิตใจความรู้สึกไม่มีแล้วความว่าบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีศีลก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีถามนี่ผู้ถามว่าพวกเจ้ารักษาศีลศีลของเจ้าเป็นตัวอย่างไรจะตอบอย่างนี้ก็ไม่ผิดว่าศีลของเราหรือว่าศีลของฉันก็เป็นตัวเหมือนฉันนี่แหละหน้าตาเหมือนฉันสูงต่ำกลางเขาเหมือนฉันนี่เองไม่ตัวเล่าสมบูรณ์กายก็ว่าจาใจนี่แล้วก็เรียกว่าไม่มีศีลมีธรรมคำว่าพวกเจ้าปฏิบัติธรรมคำว่าธรรมก็หมายมีสองถ้าพูดสั้นๆเขาโลกธรรมน้ำธรรมโลกธรรมได้แก่ร่างกายของเราเนี่ยนี่เพราะว่าโลกธรรมน้ำธรรมได้แก่จิตใจคำว่าโลกคือเป็นโลกของจิตอย่างเล่าขวัญร่างกายเรางอนอยู่ที่นอนเล่าขวัญสิครองจะล่างขวัญไปก็เป็นตัวแม่ตัวเล่าแม่นบ่ล่ะนี่ต้องเรียกว่าโลกธรรมคือโลกจิตโลกจิตใจถ้าบ่มีโลกธรรมน้ำธรรมสองประการนี้แล้วก็เรียกว่านี่ไม่มีบุญมีบาปไม่มีดีมีชั่วไม่มีทรัพย์มีสมบัติอันนี้ละเป็นต้นศีลต้นธรรมต้นทรัพย์ต้นสมบัติเหมือนกับต้นไม้ถ้าไม่มีสมมติว่าต้นไม้ถ้าไม่มีลำต้นของมันแล้วมันสิมีดอกมีผลบ่ล่ะอย่างพวกเฒ่าสวนเขานั่นแหละลำหกลำย่ายเลยทุเรียนถ้าบ่มีต้นทุเรียนผลทุเรียนจะมีไหมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีต้นช่อแร่ดอกผลมันจะมีไหมอันนี้ก็จะเรียกว่าผลของกรรมเพราะว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมันเกิดจากเราถึงจะเรียกว่าผลของกรรมคือการกระทำกรรมมาแต่เพราะว่าหมายการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทำไรทำหน้าเป็นผ้าเมตตากรรมค้าขายเรานี่ก็เรียกว่าผ้าเมตตากรรมกาธิกรรมทำไรทำหน้าเลือกพวกกรรมกรก็เรียกว่ากระทำกรรมกรรมจึงแปลว่าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเล่ากันมานั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆแล้วอดกันตายเมื่อแล้วไม่พ้นกรรมพ้นกรรมก็ไม่มีถ้าไม่กระถ้าเราไม่กระทำกรรมด้วยกายแล้วว่าจะกรรมดีกรรมชั่วของเราไม่มีทรัพย์สมบัติของเราก็ไม่มีนี่แต่เกิดนี่แต่เกิดบาปอดอยากตั้งใจเท่านั้นอันนี้แหละเรื่องศาสนา